สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสาระดาเอกศิรพัฒน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะจี้ได้พาคุณผู้ชมมาที่งานเกียรติยศแห่งปีพ.ศ. 2559เป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้กับคนไทยและสังคมไทยค่ะคืองานรางวัลระฆังทองและภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับยินนะคะยินก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เราเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ทำความดีอยู่สม่ำเสมอนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือบุคคลที่มีเขาเรียกว่าไงนะเหมือนขาดโอกาสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเลยแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เล็งเห็นในความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยมอบรางวัลตรงนี้ให้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมก็เป็นด้านตัวแทนที่ได้เล่นละครที่สร้างสรรค์สังคมแล้วกันนะครับที่ได้แสดงบทบาทที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นบุคคลในสังคมที่ดีเป็นตัวอย่างแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะครับก็รู้สึกดีที่ได้รับรางวัลนี้ก็จะมีกำลังใจในการทำดีต่อไปนะครับขอบคุณครับครับสำหรับผมนะฮะก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลระฆังทองบุคคลแห่งปีนะครับก็ทำให้มันเป็นกำลังใจเนาะในการที่จะทำความดีนะครับไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นแต่ว่าตัวเรารู้ดีแล้ววันหนึ่งก็จะมีคนมองเห็นนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันทำความดีนะครับภูมิใจสิคะได้รับรางวัลก็ภูมิใจแล้วก็รางวัลก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมกับเยาวชนอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจกันไปใหญ่เลยแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ต้องทำตัวดีไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเราเห็นนะครับว่าจากในภาพลักษณ์หรือต่างๆเนี่ยครับพี่อินแบบว่าเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมดูแลตั้งแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตั้งแต่วัยรุ่นเยาวชนต่างๆนะครับว่าทำความดีเพื่อสังคมตลอดมานะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้คัดเลือกพี่อินเข้ามานั่นเองนะครับไม่เคยมีเลยใช่ครับแล้วก็ยินดีกับเพิ่งแต่งงานด้วยใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับก็ยุคนี้ยุค AEC นะคะก็อยากให้ทุกคนหรือว่าผู้ปกครองครอบครัวเริ่มตั้งแต่ครอบครัวก่อนค่ะปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนนะคะตระหนักถึงการเรียนภาษาอังกฤษว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานนะคะที่เป็นเกียรติแต่คนที่ได้รางวัลมากเลยค่ะผู้ชมค่ะและถ้าที่มีงานดีๆแบบนี้มาอีกที่จะเอามาฝากผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM Entertainสื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยลงไปแล้วติดตามรายการของพวกเราได้ที่ช่องโชว์สีฟ้าฝั่งของ Channel แล้วก็ Party Channel ค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube ทีม IPM Production Official และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้วชิรเดช